กราบพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระมหาอ่อนพุทธธรรมโมวัดชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์อดีตเจ้าคณะอำเภอชุมแสงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน สาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังโยกรสิรุราบก้มกราบพระรัตนตรัยสามองค์หลักชัยยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเสมือนหนึ่งดวงกำมลขออำนาจดลบันดาลให้สมใจปองเสียงธรรมนำสุขเสียงธรรมคลายทุกข์เสียงธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงธรรมนำทางสว่างใจเสียงธรรมเป็นหลักชัยสู่พระนิพพานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาทิโลเกอนามตันติวาระโอกาสจากนี้เป็นต้นไปอาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาให้กับคุณโยมเจ้าหน้าที่วัดสังฆทานและเพิ่มพูนสติปัญญากุศลบุญญาราศีแก่สาธุชนผู้มาร่วมบำเพ็ญประพฤติเนกขัมมปฏิบัติทุกท่านวันที่ก่อนที่จะหลังจาก24มีนาคมไปประมาณสัก10วันได้รับโทรศัพท์จากคุณโยมศึกษาโทรไปให้อาตมามาแสดงธรรมวันนี้ก็ได้ยินโทรศัพท์ของวัดสังฆทานก็ชื่นใจเพราะเราจะได้มีโอกาสนำศาสนธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคมาแสดงณที่นี้เพราะเทศวัดสังฆทานวัดเดียวนี่ไปหลายเป็นหมื่นๆวัดแล้วคณะญาติโยมที่ติดตามความจริงก็จะมากันมากกว่านี้เผอิญว่าพรุ่งนี้ก็จะมีผ้าป่าจากคุณยุทธนามินบุรีจะไปทอดที่วัดชมแสงนี่จะเป็น 4-5 คันรถบัสเลยก็หยุดก็นะแม่ครัวเขาไว้บ้าง
ก็คิดว่าจะมากับสักคันรถตู้คันหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองเอาก็จริงก็จังแล้วสองคันก็ไม่พอเลยมาติดกันมาอีกสามคันทุกคนก็อยากจะมาณสถานที่นี้เพราะมาแล้วนี่พลิกชีวิตได้โยมอาตมาเนี่ยพลิกชีวิตไอ้ที่เราเคยขี้เกียจนั่งกรรมฐานก็ขยันขึ้นขี้เกียจสวดมนต์ขี้เกียจนั่งกรรมฐานก็ขยันขึ้นเพราะมาเห็นที่เขาขยันขยันนี่ขี้เกียจไม่ได้นี่คือพลิกแล้วการที่จะพูดจาปราศัยหยาบหยาพูดจาปราศัยที่ไม่เรียบร้อยมาวัดสังฆทานเรียบหมดโยมกลับไปในพลิกผันวาจากิริยามารยาทก็เช่นเดียวกันไอ้ที่เราเคยทำตามใจไม่ค่อยจะเรียบร้อยมาวัดสังฆทานขึ้นกลับไปพลิกหมดเลยอาตมาก็จึงอยากให้ญาติโยมสาธุชนมากันที่นี่แล้วก็มาที่นี่ไม่ต้องไปเที่ยวป่าแล้วโยมอาตมาไปสร้างสถานที่ปฏิบัติอยู่อำเภอลานสักที่ก็130ไร่วันนี้คุณโยมผู้เป็นคณะกรรมการของวัดเรานี่แหละวัดสังฆทานพาอาตมาขี่รถไฟฟ้าไปตรงนู้นบ้างมาตรงนี้บ้างที่นี่ตรง150กว่าไร่พระสงฆ์องค์เจ้าเนกขมะปฏิบัติแม่ชีก็เยอะวัดอาตมาบุงไอ้เจี้ยมมีที่อยู่130ไร่มีพระ3องค์โยมมีแต่ต้นไม้น่าดูเหมือนกันแล้วก็สามองค์ก็ไม่ค่อยจะแน่แน่นอนๆเท่าไหร่อาตมาเคยถามโยมที่ไปวัดบุงไอเจียมถามบอกว่าโยมเคยไปวัดสังฆทานไหมโยมก็บอกไม่เคยไปหรอกถ้าไม่เคยไปนะโยมมันเนี่ยบุงไอเจียมเนี่ยคล้ายๆกันเลยป่าจะหนักว่าบุงไอ้เจียมโดยซ้ำไปวันนี้ก็เลยไปทัศนศึกษาเรื่องป่าเรื่องดงในเขตของวัดสังฆทานเนี่ยยังไม่หมดนะโยมอดีมีคุณโยมจากช่องเจ็ดสีมาคุยเรื่องธุระกับอาตมา 3-4 คนด้วยกันคุยกันถึงเรื่องกฐินพระราชทานก็เลยกลับมาที่อยู่แล้วก็คุยกับพระบางทีถ้าเราเดินดูกุฏิแต่ละหลังนี่โอ้โหกินเวลาไม่ใช่น้อยญาติโยมสาธุชนวัดสังฆทานเนี่ยป่าในเมืองนะโยมป่าในเมืองเนี่ยมันหายากไม่เหมือนป่าในป่าหรอกจะรักษาป่าไว้ขนาดนี้ไม่ใช่ของง่ายๆต้องอาศัยความศรัทธาวิริยะอุตสาหะแล้วสังฆทานของเราเป็นสังฆทานจริงๆไม่จำกัดหมู่ไม่จำกัดคณะใครจะไปมายังไงก็ได้ขอเพียงป่าไม้เขียวขจีขอเพียงสายวารีที่สดใสขออากาศปราศพิษภัยขอเพียงให้มวลมิสนิทธรรมถ้าปรารภธรรมะแล้วก็มาเถอะแล้วการต้อนรับปฏิสันถานของสังฆทานไม่ใช่ธรรมดาอาตมาจึงบอกว่ามาแล้วมาเปลี่ยนต้อนรับปฏิสันถานอาตมานี่มาสังฆทานเนี่ยสามคราวแล้วตะติยัมปิแล้วโยมคราวแรกดอดมาปี2557หลวงพ่อท่านละสังขารไปสักประมาณสักเดือนเศษๆได้อาตมาก็พาคณะเพราะตั้งจิตตั้งใจเข้าไว้ว่า
พระที่มีปฏิปทาเหนือเราเนี่ยอาตมาต้องยกย่องเขาเรียนได้เหนือเราก็ต้องยกย่องเขาเทศได้เหนือเราก็ต้องไปตามนิมนต์เขามาเทศที่วัดเรายกย่องอาตมายกย่องสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกญาณสังวรอาตมาเคยได้ไปวัดธาตุทองไปบังสกุลมีโยมคนหนึ่งรู้จักกันเขาตายหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชอาตมาเห็นแล้วน่าเลื่อมใสลูกศิษย์ที่ถือสังฆาติของพระองค์ท่านผ้าหยาบหยาบโยมไม่สวยอย่างที่อาตมาห่มหรอกแสดงความว่าหลวงพ่อท่านใช้ผ้ายังไงก็ได้ย้อมเองด้วยอาตมาก็มาพิจารณาโหหลวงพ่อขนาดนี้ตั้งจิตตั้งใจถ้าหลวงพ่อมรณภาพก่อนเรานะเราก่อนก็ไม่เป็นไรเราต้องไปเดี๋ยวอาตมาก็ไปกราบพระศพที่วัดบวรแล้วก็หลวงพ่อสนองก็ตะปุญโญอาตมาก็ตั้งจิตตั้งใจต้องมาทั้งที่ไม่รู้เลยวัดสังฆทานอยู่ตรงไหนหลวงพ่อก็ไม่รู้จักเราแต่เราเลื่อมใสอยู่เลื่อมใสปฏิปทาหลวงพ่อสนองเลื่อมใสการปฏิบัติเลื่อมใสการแสดงพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อสนองในประเทศไทยเนี่ยใครบ้างที่ไม่เคยฟังหลวงพ่อสนองเทศอาตมาคิดว่าทั้งประเทศไทยนี่แหละไม่ทางทีวีก็ทางคลื่นข่าวชาวพุทธอาตมาก็ไปติดกันไว้หลายแผ่นตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างเนี่ยในญาติโยมเขาจึงบอกว่าการให้ธรรมเสียงพระธรรมคลายทุกข์เสียงพระธรรมเป็นสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำให้สู่พระนิพพานไม่มีเสียงธรรมะแล้วจะเอาเสียงอะไรเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะมีเทวดาไปทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการให้อะไรที่เป็นการให้อมตะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าให้ธรรมะอมตะและโดยเฉพาะวัดสังฆทานบุญที่ใหญ่ที่สุดที่อาตมาเห็นโยมบุญอะไรที่มันใหญ่ที่สุดบุญที่พาคนไปนิพพานในใหญ่ที่สุดบุญพาคนไปนิพพานให้ใหญ่ที่สุดไม่มีบุญอะไรที่จะเสมอแล้วเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วโดยเฉพาะสังฆทานของเราเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านดึงคนไปนิพพานมาตั้งแต่ไหนแล้วและบุญของวัดสังฆทานก็เหลือล้นหลวงพ่อสนองละสังขารไปศาสนทายาทหลวงพ่อพระครูไพลินศิริวัฒโนแข็งแกร่งดำเนินตามแข็งแกร่งบางสถานที่อาตมาเคยไปอยู่กับหลวงปู่แหวนมา4สมัยตั้งแต่ทางไปโดยแม่ปังเป็นลูกลังเพราะสมัยนั้นก็ชอบไปตำป่าทำเขามาพอสมควรพอหลวงปู่แหวนละสังขารไปโยมอาตมาสักเดือนสองเดือนอาตมาก็ไปนั่นใหม่ไม่มีพระเลยโยมป้ายที่เขาเขียนว่าต้นไม้พูดได้ก็ปลวกก็กัดล่วงลงมาอาตมาไปกวาดโบสถ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรโยมเพราะว่าเขามีความมั่นใจแต่ความเข้าใจยังน้อยหลวงปู่ท่านก็ไม่เคยได้สอนและหลังจากนั้นเป็นต้นมาอาตมาไปอีกจึงเริ่มมีพระมาหลวงปู่พุทธทาสก็เช่นเดียวกันอาตมาไปอยู่มาปีพ.ศ. 2514ไปอยู่กับหลวงปู่พุทธทาสมาพอหลวงปู่พุทธทาสละสังขารไปไม่ขาดอยู่ผู้ปฏิบัติก็ไม่ขาดประชาชนก็ไปปฏิบัติกันคล้ายๆกันอย่างนั้นเนี่ยเพราะประชาชนเข้าใจไม่ได้มั่นใจถึงเครื่องรางของขลังแต่ว่าเข้าใจหลักธรรมที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนไว้มาถึงหลวงพ่อสนองหลวงพ่อก็เช่นเดียวกัน
ไม่เคยขาดจากการประพฤติปฏิบัติไม่เคยขาดจากการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเลยเพราะอะไรเพราะสานุสิตเข้าใจไม่ใช่มั่นใจแต่เข้าใจเข้าใจหลักธรรมที่หลวงพ่อท่านสอนไว้ดำเนินตามและการทำกันอยู่อย่างเนี้ยอาตมาปี2557หลังจากที่มาเคารพกราบสรีระหลวงพ่อสนองแล้วกลับไปอีกไม่นานเท่าไหร่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดสังฆทานก็นิมนต์อาตมามาแสดงธรรมวันที่24เมษายนมาแสดงธรรมที่นี่แล้วหลังจาก57มา61คุณโยมปัญญาก็โยมศึกษาก็โทรไป24อีกโยมมาเทศ2คราวนี่24ทั้ง2คราวก็เลยทำให้คิดว่ามันจะมาแหล่งหรือเปล่าคิดไปโยมจนหวังรวยซื้อหวยหวังถูกคนมีทุกข์หวังสบายคนไข้หวังสุขภาพดีเศรษฐีหวังทรัพย์สมบัติพระราชามหากษัตริย์หวังให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าคนไม่มีบุญจะหวังอะไรก็เราอยู่ด้วยความหวังแต่ถ้ามันไม่มีบุญจะหวังอะไรอาตมาเคยพูดกับโยมหลายๆคนว่าคนเกิดในยุคนี้มันดีนะคนไม่มีบุญก็ยังดียังมีที่พึ่งพึ่งอะไรนะโยมพึ่งใหม่หมดนี่โยมร้องได้ให้ล้านบุญไม่มีร้องแพ้ก็อีกอดอีกโยมบุญไม่มีเพราะฉะนั้นคนเราถ้าบุญมันไม่มีแต่อย่างเดียวเท่านั้นเองหวังอะไรก็ผิดหวังอะไรก็ผิดแล้วหมายหมดนี่เนี่ยอาตมามาพิจารณาทำไมมันขนาดนั้นก็ไม่รู้โคศกที่เขาจัดบางทีน้ำตาไหลสงสารโยมขอเล่าสักเรื่องถึงโยมยายคนหนึ่งโคศกเขาบอกว่ายายคนนี้เป็นหญิงแกร่งหญิงเหล็กสู้ชีวิตมีลูกสามคนลูกชายบ้าทั้งสามคนลูกเขาออกโรงพยาบาลศรีธัญญาผัวทิ้งอีกโยมคนดูโทรทีวีก็บอกว่ามันด่าผัวมันเนาะผัวจังไรขออภัยเถอะอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะช่วยกันเลี้ยงลูกขอเชิญท่านผู้ชมทั้งหลายพบกับหญิงเหล็กหญิงสู้ชีวิตเขาก็เปิดตัวออกมาไอ้คนที่ด่าไม่ด่าเลยโยมแล้วก็พูดว่ากูเป็นผัวกูก็อยู่ไม่ได้กิเลวหูตามันเหมือนผู้เหมือนคนบุญไม่มีโยมลูกชายสามคนเป็นบ้าไม่ได้อาตมาก็ลงมาพิจารณาโอ้ดีร้องเพลงกระสู้เขาไม่ได้ได้ 5,000 โยมถ้าเราไม่มีบุญเนี่ยแต่บุญมันก็ทิ้งเรานะโยมบุญก็ทิ้งเรานะไม่หมดขึ้นหมดไปหมดบุญแล้วบุญก็ทิ้งอยู่ปล่อยให้เราลงนรกเฉยบุญมันทิ้งเราในทุกสิ่งทุกอย่างในญาติโยมความตายเนี่ยมันสกัดหมดเลยเจ้าชายสิทธัตถะลาจากราชวังออกไปมหาพิเนศกรมเบื่อราชสมบัติหรือไงไม่พอใจอัครมเหสีไม่รักราชโอรสหรือไงไม่พอใจพระราชบิดาหรือไงไม่ใช่อยู่เจ้าชายออกจากราชสุขราชวังไปหาแสวงหาทางหลุดพ้นพระองค์ทรงรักราชโอรสลดอัครมเหสีเหมือนกับชีวิตของพระองค์รักราชบิดาเหมือนกับชีวิตพระองค์อยากจะให้ราชสมบัติอยู่นานๆไม่ได้เบื่อเลยแต่ทำไมจะต้องออกไปเพราะความตายนี่อยู่ความตายนี่มันมาสกัดเลยนะถามนายชนะว่าคนนั้นจะต้องแก่เราต้องแก่แก่คนนั้นเจ็บเราต้องเจ็บคนนั้นตายเราต้องตายไหมตายเหมือนกันที่ต้องตายนี่โยมอยู่ไม่ได้เลยปลุกนายชนะเที่ยงคืนออกเลยโยมลองพิจารณากันดูนะข้อนี้ความตายสกัดหมดเลย
ทุกคนก็อยากจะอยู่อยากจะแต่คนเรามันเข้าข้างตัวอยู่พยายามเกลียดกันเสียเกินไอ้ความแก่ความเจ็บความแก่ชะลอได้ความเจ็บก็รักษาได้แต่ความตายเนี่ยชะลอก็ไม่ได้เห็นกันอยู่ตอนเช้าสายตายสายสุขสบายบ่ายมวยบ่ายชื่นเลืองกายเย็นดับชีพนาเย็นยังร้องลูกด้วยคำมวยอาสันเห็นกันอยู่ตอนเช้าสายตายยามเช้าเริงรื่นชื่นเรืองกายบ่ายมวยมันตายได้ทุกเวลาและความเจ็บความก็พยาบาลได้แต่ความตายมันหมดหนทางสกัดหมดอาตมาจึงนึกถึงว่าพระที่ท่านบวชนานๆเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างก็ไม่รู้องค์อื่นจะเป็นก็แต่อาตมาเนี่ยก็อยากรวยอยากหล่ออยากสวยอยากดังอยากจะมีลูกมีเมียเหมือนกันงานพุทธชนนะแต่มันนึกถึงตายนะโยมมันสกัดหมดเลยนะมีคนหนึ่งโยมอาตมาประสบมาท่านเล่าให้ฟังท่านบวชจนมรณภาพเลยแล้วก็ถามบอกว่าหลวงพ่อบวชมาตั้งนานสองนานเนี่ยมันมีอะไรเป็นนิมิตหรือไงแกบอกว่าผมกลัวเมียผมเมียหลวงพ่อดุเลยไม่ดุว่าอีกคืนนึงนอนด้วยกันแล้วก็ไอ้ตะเกียงแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้าอย่างนี้ตะเกียงรั้วเนี่ยผมตื่นมาตอนที่เมียผมหลับแล้วเมียผมหลับตาลืมข้างหนึ่งผมปกหน้าตาลืมหนึ่งข้างฟันก็แง่แยกเคี้ยวไม่ผิดอะไรก็ผีเลยผมต้องรีบปิดก็ตะเกียงแล้วผมต้องไปนอนที่อื่นเนี่ยผมบวชเพราะเรื่องนี้แหละกลัวเมียผมโยมจะไปตื่นตอนแต่งตัวกันเนอะตอนจะนอนเดี๋ยวผัวตื่นมาตอนนั้นยุ่งเลยนะหาไม่เจออีกยังก็ยายติและบวชจะมรณภาพเลยความตายสกัดทุกอย่างโยมทำให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่ไม่ได้แต่คนเรามันเข้าข้างตัวชราทิธรรมโมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงไปไม่ได้แต่เราก็ยอมผมอะโยมเอ้ยมันจะขาวๆด้วยยี่ห้อไหนดีบ้างวะเออผมร่วงกับเบอร์กับมอสใส่มันก็ไปใช่ไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงความแก่ไม่ได้แต่เราก็ยอมผมมรณังธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตจะล่วงความตายไม่ได้แต่เราก็กลัวผีอีกแหละไม่จริงอะโยมพูดไม่จริงอะใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาก็ไม่ต้องย้อมดิให้มันขาวเป็นดอกพงไปดิเออนี่ยอมจริงเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงความตายไม่ได้ก็จะไม่กลัวผีดินะโยมเนี่ยไม่ว่าก็ตามความเป็นจริงนะอาตมาก็กลัวเหมือนกันเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกโยมโยมว่าสะเผลอกลัวผีไหมสองทุ่มแล้วโยมว่าสะเผลอกลัวผีไหมจะเล่าเรื่องจริงไม่ใช่ผ่านจอแล้วผ่านอาตมานี่แหละอยู่วัดช่องคีรีก่อนที่เขาจะส่งมาอยู่วัดชุมแสงเนี่ยวัดช่องคีรีนะก็บิณฑบาตดึกตีห้าไม่ตั้งตีห้านี่ออกแล้วหลวงพ่อก็ไปแจ้งกันที่ตลาดวันที่จะเกิดเหตุเนี่ยโยมมันมีคนเขาตายเขาเอาศพมาไว้ที่วัดทีนี้ไอ้กุญแจก็อยู่ที่สับเปลือเราจะทำยังไงเอาอย่างนี้กุญแจเมนนะอยู่ที่วัดก็เลยเขยื่อนเลื่อนศพไปไม่มีโลงเลยโยมเอาไปวางไว้ก่อนพรุ่งนี้สับเปลือก็จะมาจัดเองแหละเปิดประตูเมนปั๊บเข้าไปก็เอาศพไปวางเข้าไว้ เอาศพไปวางเข้าไว้แล้วก็ปิดประตูยังเก่าสับเปลือกเขาก็รู้ว่าคนมีคนตายแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาจัดสับเปลือกก็ประมาณตั้งตีสี่ครึ่งพระตื่นแล้วล้างหน้าล้างตาที่จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตแล้วสับเปลือกก็เปิดไอ้ศาลาปลกก็ไม่มีอะไรตลาดเราก็เปิดไฟลงเลยก็มาเปิดเมนเพราะเปิดเมนนะโยมโวยเลย
แล้วโดดเมนเลยนะกลางคืนนะโยมวิ่งตะ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 มาหาพระพระกำลังรูปหน้าโยมไปยังไงมายังไงแล้วมันเอาเขาผมเขาเลยมันเอาผมเขาแล้วเอายังไงนะโยมมันนอนไหวเลยมันหลอกผมเขาแล้วพระก็หัวเราะที่โยมพระหัวเราะเลยบอกโยมมันไม่ได้หลอกแล้วนะมันจริงเพราะเมื่อคืนนี่โยมก็รู้ใช่ไหมว่าเขาตายอ่ะรู้ก็นั่นแหละเขาก็มาไหว้วัดก่อนไงแล้วมาไหว้วัดแล้วก็เขาก็จะให้เขาก็จะรอโยมมาทีแล้วฉันจะไปไหว้ตั้งอะไรฉันก็ไปไหว้ตรงนั้นก่อนนะทีเท่านั้นนะโยมก็เกาหัวงี้งี้แล้วขออภัยไอ้ชิบหายรู้แล้วก็ไม่บอกเนี่ยพระโดนด่าอีกโยมแสดงความว่าสัปเหร่อมันก็กลัวนะแต่เวลาที่แกรู้ว่ามันไม่ได้หลอกแกไปคนเดียวอะโยมไปที่ศพแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอาตมาเชิญในแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาไปปาฐกถาที่วัดอาตมาเพราะวัดชุมแสงอาตมาได้เลี้ยงพระเนี่ยปีนั้นก็เป็นพันๆรูปสมัยนั้นนะเอานักเทศนักพูดดีๆไปพูดให้ฟังเชิญในพงศักดิ์ตั้งคณาไปโยมเขาเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ความกลัวเนี่ยความยอดดีคือยอดคนคือความดียอดสตรีคือความงามยอดสามคือความชั่วยอดกลัวคือความตายยอดแห่งความชิบหายคือใบยมุกยอดแห่งความสิ้นทุกข์คือนิพพานแกก็เล่าถึงว่าไอ้ยอดความกลัวคือความตายเนี่ยบอกว่ามีรถเขาไปบรรทุกโลงศพก็มีสับเปลือไปด้วยมีสับเปลือไปโชเฟอร์เขาก็ขับอยู่ในเก๋งสับเปลือก็มากลางทางตอนนี้ฝนมันตกอ่ะสับเปลือเขาไม่กลัวเขาก็เปิดฝาโลงเข้าไปนอนอยู่ในโลงน่ะรถก็วิ่งมาตอนนี้มาตามทางก็มีคน4คนขอด้วยสารหนีฝนก็ขึ้นเข้าไปนั่งสีหนีฝนเข้าไปคนละนั่งกันคนละข้างเงี้ยมันไปนานขึ้นสับเปลือกเขาแง้มฝาโลงอยู่มันก็ค่ำเลยว่ะแง้มฝาโลงว่ามันฝนมันเหือดหรือยังร้อนอยู่ข้างในจะได้ออกมาเพราะมือโผล่เท่านั้นนะโยมไอ้สี่คนร้องโวยเลยอะโดดจากรถ4คนตายไปคนนึงโยมดูทีถึงเราก็กลัวนะมันไม่รู้ว่าข้างในมันมีสับเปลือกมันนึกว่าศพโผล่มาอย่างนั้นนะโยมเนี่ยยอดกลัวคือความตายฉะนั้นความตายจะสกัดหมดท่านจึงบอกว่าสวรรค์ก็ไม่ควรอธิษฐานปรารถนานะสวรรค์ก็ไม่ควรอธิษฐานปรารถนาหมายความว่าอย่างไรเทวดางานเลี้ยงยังมีวันเลิกลาเทวดายังมีวันตกสวรรค์ชีวิตใช่จะอยู่ชั่วนิรันดร์เพราะฉะนั้นต้องทำใจเสียก่อนลาปรารถนาสวรรค์เขาเท่ากับหันลงนรกนั่นแหละมันทิ้งบุญเนี่ยทิ้งเราได้โยมหมดแรงเข้าไปเถอะปล่อยเราลงนรกฉะนั้นท่านจึงบอกว่าสิ่งที่จะทิ้งเราไม่ได้และเราก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดคือธรรมะที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ทิ้งโยมแม้กระทั่งจะไปเป็นขี้ทูตกุดถังยังไงก็ช่างถึงคราวที่เขาให้ผลต้องให้ผลให้ผลทั้งที่เป็นขี้ทูตกุดถังอยู่อย่างนั้นนะนายสุปะพุทธกุฏิใช่ไหมโยมสุปะพุทธกุฏิทำไมชื่ออย่างนั้นสุปะแปลว่าหลับพุทธแปลว่าตื่นกุฏิโลกเลือนเขาชื่ออย่างนั้นเพราะว่าไอ้นายคนนี้มันจะไปตรงไหนเนี่ยที่เขาหลับนะโยมตื่นหมดเลยนะเพราะมันจะมีเสียงตบแมงวีแมงวันเสียงคนคางเข้ามาด้วยความทรมานเลยชื่อสุปะพุทธกุฏิมันเป็นนั่งขอทานอยู่เผอิญในสมัยนั้นน่ะที่วัดเชตวันก็มีการแสดงธรรมสายันเหธรรมเทศนางเวลาตอนเย็นๆก็พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมคนก็เหลืองเหลืองกันไปที่ไหนก็เป็นเศรษฐีก็มีขึ้นยานไปมือก็ถือน้ำปานะให้คนใช้ถือไปถวายพระสงฆ์องค์เจ้านายสุปะพุทธะมันก็คิดเอ๊ะก็ไปไหนกันวะโอ้ก็ไปวัดกันเราก็น่าจะไปบ้างคนเขาชวนคนนั้นคนนี้ไปวัดไปวาแต่ไม่มีใครชวนไอ้สุปะพุทธะเลยเพราะมันไม่ได้ไปคนเดียว
ันเอาแมงวีก็แมงวันไปอีกคนละฝูงไม่มีใครมันขึ้นรถขึ้นลาไปเลยโยมมันไม่ได้ไปตั้งใจไปฟังเทศฟังธรรมจะไปขอทานก็คนขอทานก็ต้องอย่างนั้นใช่ไหมโยมเขาฝังลูกนิมิตตรงไหนก็ต้องไปอย่างนั้นไปนั่งท้ายบริษัทเลยวันนั้นอัฏฐกาเรเทวปันนังตอนเที่ยงคืนทรงแก้ไขปัญหาเทวดาปัจจูเสวะคะเตกาเลพัพพาพระเพวโรกนังตีสี่ทรงตรวจดูสัตว์โลกนายสุปะพุทธะเข้าไปอยู่ในข่ายพระยานนั้นพระองค์ทรงพิจารณาว่าโอ้บารมีก็ตามแล้วนายสุปะพุทธะไปนั่งอยู่คนเดียวโยมเคยได้ยินเพลงนั้นไหมแล้วคำหล่นสมปุนนนนนเขาร้องไว้คนนอกสังคมสังคมเมินชังฉันแล้วหรือนี่ยิ่งจนยิ่งจันสิ้นดีดูโลกนี้ไม่มีแน่นอนหิวโหยเอาน้ำรูปท้องไปก่อนค่ำลงตรงไหนพักนอนสัญจรมาจากแดนไกลทุกคนเมินชังครั้นพบฉันเข้าไม่อยากเข้าใกล้ตัวเราดูเถิดเขาชิงชังเพียงใดฟ้าเอ๋ยเคยรู้เขาบ้างหรือไม่สร้างข้ามาไว้ทำไมดูไปลกโลกลำคาญไอ้นายสุปะมันไปนั่งขอทานอยู่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพิกถากล่าวเล่าไปถึงเรื่องทานกถาว่าคนเราเกิดมายากๆจนๆมันไม่มีการขวนขวายในเรื่องให้ทานพิการก็ขาดศีลปัญญาไม่ฉับไวก็ไม่ขวนขวายในการฟังเทศฟังธรรมนายสุปะพุทธะมันฟังเหมือนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้มันฟังคนเดียวอย่างนี้ยังไม่ทันจบพระธรรมเทศนาสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสขาดสะบั้นไปเลยนายสุปะเป็นพระโสดาบันเขาลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันหมดแล้วมันไปทีหลังกลาหนึ่งใบไปทูลลาแล้วก็ถวายธรรมทักษิณแล้วก็กลับอีตอนมาเนี่ยมันเหมือนไก่หาจะกินอีตอนไปเหมือนไก่จะบินร้องเพลงไปพุทธังตระนังคัจฉามิร้องไปท้าวสักกะทรงพิจารณาเอ๊พระโสดาบันนี่มันจะหนักแน่นขนาดไหนพระอินทร์ก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันนี่ลองดูสิทรงเสด็จมาท่ามกลางอากาศแสงรัศมีแวบวาบแวววัง สุปะพุทธะวันนี้เธออารมณ์แจ่มใสเยือกเย็นดีขอทานรวยหรือไงสุปะพุทธะก็ไม่ใช่เลยพุทธเจ้าข้าเออสุปะพุทธะอาการของเธอวันนี้เราชอบใจเอานะเธออยากจะรวยอยากจะมีภรรยาอยากจะมีลูกอยากจะมีเย้ามีเรือนไหมแล้วโอ้ยอยากเหลือเกินพระเจ้าค่ะถ้าเธออยากจะได้อย่างนั้นเราจะให้เพราะเรามีกำลังอนุภาพที่จะโดนบันดาลให้เธอได้แต่เธอต้องแลกเปลี่ยนกันนะไม่ยากเลยข้อกติกานิดเดียวขอให้เธอพูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เนี่ยพูดให้เราได้ยินสักเท่านี้แล้วสิ่งที่เธอต้องการจะสมความปรารถนาเท่านั้นนะโยมสุปะพุทธกุติชี้หน้าพระอินทร์เลยอะเปหิเทวเตลีกไปเทวดาอันธพาลจะมาว่าเราจนได้ยังไงเราจนก็จนแต่ทรัพย์ภายนอกที่เขายื้อกันไปแย่งกันมาแต่อริยทรัพย์ภายในเราไม่จนหรอกหลีกไปซะท่านไม่ควรจะเป็นเทวดาในสวงสวรรค์ด่าพระอินทร์นะโยมท้าวสักกะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่ามหาบพิตรเทวดาอย่างพระองค์เยาวทัพองค์เดียวนะให้พันพระองค์อีกกลับจิตลูกเราไม่ได้โยมน่าชื่นใจไหมคนขี้เลื้อนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยคนนอกสังคมแต่พระพุทธเจ้ายกเขาเป็นลูกของพระองค์เราเป็นลูกไหมโยมลูกเลี้ยงให้พระพุทธเจ้าเลี้ยงไปก่อนแต่ถ้าใครเป็นพระโสดาบันก็เป็นลูกจริงๆฉะนั้นธรรมะที่เราประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ทิ้งนะโยมเนี่ยนายสุปะพุทธะมันคงฐานะอย่างนั้น
แต่ธรรมบารมีที่ได้บำเพ็ญมาธรรมบารมีรัศมีแห่งธรรมเข้าไปให้ผลแล้วทำให้เขาเป็นพระโสดาบันฉะนั้นอาตมาจึงชื่นใจเลื่อมใสวัดสังฆทานวันนี้วันธรรมสวนะเขามีข้อปฏิบัติกันในสัจฉิกตุดงอยู่ได้อิริยาบถ3ทำได้ยังไงอยู่นั่งตลอดนั่งโต้รุ่งยืนโต้รุ่งเดินโต้รุ่งปฏิบัติทำโต้รุ่งมีที่ไหนเขาทำมีตะกินโต้รุ่งเล่นไพ่โต้รุ่งดูละครโต้รุ่งเที่ยวมันโต้รุ่งมันมีแต่อย่างนั้นแต่ว่าจะประพฤติจริงๆในโยมอาตมาไปอยู่กับหลวงปู่แหวนมาท่านเคยพูดคนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรไม่มีวันบรรลุฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนบัดนี้เวลาไปหลายแล้วนักปราชญ์ใหญ่เกินศาสนานักปาทกถาใหญ่เลยขอบเขตนักเทศใหญ่เลยเวลานักศรัทธาใหญ่เลยกำลังท่านนานคนนี้เลยแน่เอาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ประพฤติอาตมาก็ขอบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่อาตมาเคารพมากด้วยธรรมบรรยายที่อาตมาได้แสดงไปโดยอัตโนมัตยาอธิบายตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้สมสมัยเวลาขอสมุดยุติอรกถาลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากมหาอ่อนพุทธธรรมโมวัดชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์อดีตเจ้าคณะอำเภอชุมแสงเมตตาแสดงธรรมค่ะลำดับต่อไปนะคะผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณจริยาแสงชัยนะคะเป็นผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและผู้ถวายเทศธรรมและองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเครือวันแก้วงามค่ะค่ะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะที่ซุ้มหน้าเรือนไทยนะคะค่ะค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและท่านอาจารย์กรพัฒน์โชติพิมายนะคะค่ะอาจารย์กรพัฒน์โชติพิมายค่ะพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ
สัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภาลังสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระมหาอนพุทธธรรมโมนะคะซึ่งท่านได้เมตตาแสดงธรรมให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน5นะคะขอน้อมกราบในความเมตตาแล้วขอกราบอนุโมทนาบุญกับคณะผู้ติดตามนะคะอุบาสกบาสิกาญาติธรรมจากวัดจุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะญาติธรรมพี่น้องชาวนครสวรรค์ก็ให้ความเอื้อเฟื้อนะคะเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพในโอกาสต่างๆนะคะค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาองค์แสดงธรรมอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่รันธรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะค่ะตลอดต่อไปขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพ2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกค่ะผู้ที่ถือบัตรถวายเทยธรรมทั้ง8ท่านขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะบัตรเทยธรรมนะคะชุดแรกค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะคุณแม่นั่งองค์แรกนะคะค่ะระวังสะดุดสายกล้องด้วยนะคะค่ะบัตรทายธรรมนะคะเขียนว่าทายธรรมค่ะบัตรสีเขียวนะคะบัตรสีเขียวค่ะเชิญค่ะค่ะท่านที่ถือบัตรสีเขียวนะคะมีเขียวเดียวค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วกราบพระ3ครั้งแล้วออกมานั่งที่เดิมนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมนะคะในช่วงเวลา 19:00 นบนเรือนไทยแห่งนี้นะคะในโอกาสสำคัญค่ะวันคล้ายวันเกิดก็ดีนะคะหรือวันครบรอบวันมรณกรรมของบุพการีผู้มีพระคุณญาติผู้ล่วงลับก็เรียนเชิญนะคะต่อไปก็เป็นการค่ะชุดที่2นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรผ้าไตรบังสุกุลนะคะทั้ง8ท่านค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะบัตรสีขาวนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเป็นคณะญาติธรรมนะคะจากวัดชุมแสงนะคะกราบเรียนเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านยกผ้าไตรขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงเนาะอุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโขความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระ3ครั้งแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะ
หลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วเป็นกิจกรรมที่ลานธรรมนะคะหลังจากทำวัดเย็นนะคะก็จะเป็นการเจริญพระกรรมฐานโดยได้รับความเมตตานะคะจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตตรโคเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์สุรชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งค่ะพระอาจารย์ปาโมทปโมทิโตเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์ประเพืองอกิญจโนเมตตาให้กรรมฐานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉะไหนเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศหายแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังทุมหังขออิตาพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลาโซยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาชันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทพวัดวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันหาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการาชนีแลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจัมเหเพทานังทาขินังทาชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุนนางวาโสโกหายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเพตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขรัตตังหิตายาตทานโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนามนุปทินนังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย
ตุมเหปุญญาปสุทังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพลอยแล้วดังนี้เตตละทาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขมิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสัพเทวดาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวากาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข
้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ